โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทคกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นไลฟ์ประจำวันที่26พฤศจิกายนปี63นะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่ในซีรีส์เทรดเก็บเงินสร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่39แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้เป้าหมาย500เหรียญเช่นเคยนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะไปตกม้าตายนะครับปะไปลุยกันนะฮะเมื่อวานเกือบล้างพอร์ตกันไปแล้ววันนี้ขอไม่ล้างพอร์ตขอไม่ตกม้าตายแล้วกันวันนี้ขอให้กราฟมันไม่ยากเกินไปแล้วกันนะครับปะไปลุยกันมาดูว่าวันนี้จะประสบพบเจออะไรกันบ้างครับไปลุยกราฟเวียงอ่ะผมไม่ชอบเลยเวลากราฟมันเวียงอย่างเงี้ยมันยากนะครับมันยากต่อการเทรดวิเคราะห์ยากด้วยอะไรด้วยโอเคนะครับปิดใต้แนวนะครับสำหรับไม้ที่1ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาได้มีการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งการกลับตัวของเขาเนี่ยเขาได้ขึ้นมาชนกับแนวสีฟ้าด้านบนนะครับแล้วการชนของเขาเนี่ยมีแอคชั่นประมาณว่าไม่สามารถที่จะทะลุแนวสีฟ้าไปได้นะครับถ้าเราสังเกตจากกราฟเนาะกราฟแทบทุกแท่งเนี่ยชนกับแนวสีฟ้านะครับแล้วกลับมาปิดอยู่ใต้แนวสีฟ้าแทบทุกแท่งเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนแล้วนะครับว่ากราฟแทบทุกแท่งตอนนี้นะครับน่าจะไม่สามารถวิ่งผ่านแนวสีฟ้าไปได้นะครับก็น่าจะต้องกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามเลยนั่นเองนะฮะมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะหรือจะแพ้นะครับอ้าวทำไมเหลือ30เปอร์อ้าวตายแล้วผมเทรดตอนผมเทรดมันเป็น80หรือ30อ่ะเดี๋ยวถ้าตอนชนะเดี๋ยวค่อยดูกำไรอีกทีนึงครับผมคิดว่าน่าจะชนะแหละเพราะว่ามันลงมาลึกละผมเทรดตอน80นะฮะโอเคครับผมสลับไม้ที่1ชนะนะครับแล้วก็สลับตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,500 เหรียญก็เติบโตมาเป็น 1,580 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้ประมาณ80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากการเทรดชนะในไม้ที่1นะครับโอเคป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับป่ะไปลุยกันเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนคู่เงินแล้วกันนะคู่นี้เหลือ 30% แล้วชนะมากำไรก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเฮ้ยโอเคปิดใต้แนวนะครับเฮ้ยกดช้าไปเสียดายนะครับกดช้าไปโอเคครับผมสลับไม้ที่2ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่ากราฟปิดใต้แนวสีเขียวเนี่ยหลังจากนี้กราฟน่าจะพยายามวิ่งลงต่อนะครับเพราะว่ามันเป็นสัญญาณชัดเจนนะครับว่าขนาดเขาขึ้นไปเหนือแนวสีเขียวได้แล้วเนี่ยเขายังขึ้นต่อไม่ไหวนะครับจนสุดท้ายมาปิดใต้แนวเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าแนวสีเขียวนี้เนี่ยน่าจะมีความสำคัญมากพอสมควรนะครับที่จะไม่ให้กราฟวิ่งขึ้นไปได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากราฟไม่สามารถวิ่งทะลุแนวสีเขียวไปได้ง่ายๆเขาก็น่าจะต้องกลับตัวลงนั่นเองนะครับซึ่งการกลับตัวลงของเขาเนี่ยผมว่าน่าจะมีโอกาสลงมาถึงแนวสีฟ้าด้านล่างนี้เลยนะครับแต่ก็ยังมีแนวเล็กๆเนาะเป็นแนวรับเล็กๆนะครับดักรอตรงนี้1แนวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับว่าเขาจะติดแนวหรือเปล่าถ้าติดเดี๋ยวค่อยดูอีกทีว่าเขาติดแล้วจะทะลุไปหาแนวสีฟ้าได้ไหมครับถ้าทะลุไปได้ก็เดี๋ยวค่อยเทรดลงอีกไม้หนึ่งโอเคผมสำหรับตอนนี้ไม้ที่2ชนะนะครับแล้วก็พอร์ตของผมนะฮะจากตอนแรกมีอยู่ 1,500 เหรียญก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,662 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือผมทำกำไรเพิ่มขึ้นมาได้อีก162เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคสวยๆเลยนะครับตอนนี้โอเคผมปะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3เลยนะครับเดี๋ยวผมตีแนวตรงนี้เพิ่มอีกแนวนึงแล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ไม้ที่3มั้ยนะครับนอกจากกราฟกระโดดและกราฟมันบินได้ไหมครับเห็นดีกว่าผมว่าผมเทรดดีกว่าโอเคปิดใต้แนวนะครับทุกคนเทรดลงแล้วไม่คุยกับน้องปอนแล้วพูดอะไรไม่รู้ผมเทรดดีกว่านะทุกคน โอเคผมสำหรับไม้ที่3นะฮะผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขากำลังพยายามจะโน้มตัวลงนั่นเองนะครับถ้าเราสังเกตจากกราฟนะตอนนี้เขาวิ่งขึ้นมาสูงมากนะครับแล้วหลังจากที่เขาวิ่งขึ้นมาสูงมากเนี่ยเขากำลังเข้าสู่ช่วงของการโน้มตัวลงสังเกตเห็นกันไหมฮะนี่เลยนะครับณช่วงนี้นั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงเนี่ยมันจะมีมากกว่าโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับการที่เรามาเทรดลงณช่วงนี้ก็จะมีโอกาสชนะสูงนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับสำหรับไม้นี้เนี่ย
กราฟปิดใต้แนวด้วยนะครับกราฟปิดใต้แนวสีเขียวด้วยนั่นเองนะครับก็แปลว่าแนวสีเขียวนี้เนี่ยน่าจะไม่ปล่อยให้กราฟวิ่งทะลุขึ้นไปได้ง่ายๆนะครับและแน่นอนเมื่อกราฟไม่สามารถทะลุแนวสีเขียวนี้ไปได้ก็อาจจะต้องวิ่งลงแล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามเลยนั่นเองนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ปึ๊บชนะนะครับโอเคผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,500 เหรียญ นะฮะตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,744 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหักทุน 1,500 เหรียญออกเท่ากับตอนนี้ผมได้กำไรประมาณ244เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคขาดอีกประมาณ256เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญ นะครับโอเคผมปะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยนะครับปะ3ไม้แล้วนะไม่พลาดเลยมาดูกันไม้ที่4จะเป็นยังไง อย่างที่ผมบอกนะครับผมยังรอให้เขาปิดใต้แนวสีม่วงอยู่นะถ้าปิดใต้แนวสีม่วงเนี่ยผมว่าน่าจะมีอ้าวมาแล้วถ้าปิดใต้แนวสีม่วงเนี่ยน่าจะมีโอกาสลงต่อยาวๆถึงแนวสีฟ้าได้นะครับก็คือแรงขายน่าจะช่วยเทกราฟให้วิ่งลงไปหาแนวสีฟ้าได้ถ้าเราเทรดลงตามเนี่ยน่าจะมีโอกาสชนะสูงอยู่นะครับโอเคปิดใต้แนวนะครับโอเคผมสำหรับตอนนี้ได้ไม้ที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม้ที่4ก็เลือกกดเทรดลงอีกเช่นเคยนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาได้มีการกำลังจะกลับตัวลงนั่นเองนะครับเห็นที่พวกเราเห็นเลยนะครับว่าเขาวิ่งขึ้นมาสูงมากเนาะแล้วก็ณช่วงนี้เขากำลังจะกลับตัวลงนะครับและณช่วงที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเขาทะลุแนวสีเขียวลงมาได้นะครับก็แปลว่าเขาน่าจะลงต่อนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเขาดันทะลุแนวสีม่วงมาได้อีกนะครับก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะมีโอกาสลงต่อหาแนวต่อไปที่น่าจะมีความสำคัญมากกว่านะครับซึ่งแนวต่อไปเนี่ยที่น่าจะมีความสำคัญมากกว่าน่าจะเป็นแนวสีฟ้าที่อยู่ด้านล่างนี่เลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดตอนนี้นะครับที่กราฟทะลุแนวสีม่วงแล้วก็แนวสีเขียวมานะครับน่าจะเพราะว่าเขาเห็นว่าแนวสีฟ้าเนี่ยมีความสำคัญกว่านั่นเองนะครับเขาก็น่าจะพยายามวิ่งลงไปหาให้ได้นะครับผมจึงเทรดลงตามเลยนั่นเองนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับมาติงเกียวไว้รอเลยนะครับถ้าแพ้ผมเทรดลงต่อนะชนะนะครับโอเคครับผมสลับไม้ที่4ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,826 เหรียญแล้วนะครับจากตอนแรกมีอยู่ 1,500 เหรียญนะครับเท่ากับตอนนี้ผมได้กำไรอยู่ประมาณ326เหรียญแล้วนะครับขาดอีก174เหรียญผมก็จะทำกำไรได้ถึง500เหรียญแล้วนะครับปะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในไม้ที่5เลยนะฮะก็มาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับอีกแค่นิดเดียวเองหรือจะไปตกมาทายซะก่อนไปลุยกันเลยครับเดูจากทรงเนาะกราฟแท่งเขียวแท่งนี้เนี่ยน่าจะใช้แรงในการวิ่งขึ้นไปจนหมดแล้วนะครับเนี่ยกราฟแท่งนี้เลยพยายามจะวิ่งลงเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับโอเคผมตอนนี้ได้ไม้ที่5แล้วนะครับสำหรับไม้ที่5ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่วิเคราะห์ไปเลยนะครับว่าเขาเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงของการกำลังจะกลับตัวลงนั่นเองนะครับอย่างที่เราเห็นเนาะตอนแรกเขาวิ่งขึ้นมาสูงมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขากำลังพยายามวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอยู่นั่นเองนะครับก็แปลว่ากำลังจะกลับตัวลงนะครับจากที่ขึ้นไปสูงมากๆแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็นะกราฟนะอะไรล่ะกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาได้มีการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับทะลุแนวสีม่วงมาเลยนะครับแต่การทะลุแนวสีม่วงของเขาเนี่ยเขาไปชนกับแนวสีเขียวต่อนะครับซึ่งการชนกับแนวสีเขียวตรงนี้นะครับเขาไม่สามารถทะลุไปได้นะครับสังเกตจากกราฟแท่งแดงแท่งนี้นะฮะที่ขึ้นมาชนกับแนวสีเขียวแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยชนปุ๊บก็เด้งกลับมาปิดเป็นแท่งแดงตรงนี้นั่นเองนะครับก็แปลว่าเขาน่าจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็น่าจะกลับตัวลงนะครับและที่สำคัญก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟใช้แรงในการวิ่งขึ้นนะครับกับกราฟแท่งเขียวแท่งนี้เนี่ยไปค่อนข้างมากแล้วด้วยนะครับสังเกตจากกราฟแท่งเขียวแท่งนี้นะฮะที่วิ่งขึ้นมาค่อนข้างยาวพอสมควรเลยนั่นเองนะครับอย่างที่เราเห็นตรงนี้เลยก็แปลว่าเขาน่าจะใช้แรงในการวิ่งขึ้นกับกราฟแท่งเขียวแท่งนี้ไปน่าจะจนหมดแล้วนะครับก็ตอนที่กราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับก็คือแท่งแดงแท่งนี้เนี่ยน่าจะเปิดโอกาสให้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับตลาดแล้วนั่นเองนะครับจนเขาผลักกราฟให้วิ่งแต่ระดับลงมาเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วผมก็ได้เลือกเทรดลงตามไปเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะโอเคผมก็จากการเทรดทั้งหมด5ไม้นะครับตอนนี้ชนะรวดทั้ง5ไม้เลยนะครับก็พอร์ตของผมนะครับจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,500 เหรียญ นะครับตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,908 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ
92เหรียญนะฮะผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญของผมตามเป้าหมายในวันนี้นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่6กันเลยนะครับมาไปลุยกันแต่ก็ยังมีทาร์เก็ตให้เล่นได้อยู่นะครับว่าเขาน่าจะลงต่อไปหาแนวสีฟ้านะก็เดี๋ยวผมจะเทรดลงอยู่นะครับ1ไม้โอ้โอเคนะครับโอเคผมสำหรับตอนนี้ไม้ที่6นะฮะผมเลือกกดเทรดลงต่อเลยนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับก็ตามที่วิเคราะห์ไปเลยนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนี้กำลังเข้าสู่ช่วงของการกลับตัวลงนั่นเองนะครับซึ่งผมว่าการกลับตัวลงของเขาเนี่ยน่าจะมีโอกาสลงไปถึงแนวสีฟ้าด้านล่างเลยนั่นเองนะครับแล้วกราฟณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆก็เขาก็พยายามจะวิ่งลงไปหาแนวสีฟ้าจริงๆเนาะสังเกตจากกราฟที่ตอนนี้เนี่ยเขาพยายามโน้มตัวลงมาให้ไปถึงแนวสีฟ้าเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยกราฟน่าจะพยายามวิ่งลงหาแนวสีฟ้านั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามเลยนะครับมาดูกันว่าไม้นี้จะชนะไหมนะครับเอมาลุ้นกันนะครับสำหรับไม้ที่6นะฮะ10วิสุดท้ายวินาทีระทึกขวัญอีกแล้ว โอเค5วิสุดท้ายน่าจะชนะนะขอให้มันไม่มีปฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นโอเคนะครับโอเคผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกมีอยู่ 1,500 เหรียญ นะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,990 เหรียญแล้วนะฮะเลขสวยซะด้วยนะครับ99โอเคนะครับก็เท่ากับตอนนี้เนี่ยถ้าหักทุน 1,500 เหรียญออกเท่ากับผมทำกำไรมาได้อยู่ประมาณ490เหรียญแล้วนะครับขาดอีก10เหรียญเท่านั้นนะฮะผมจะไปถึงฝั่งฝันที่ผมได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ในวันนี้ละโอเคผมปะตื่นเต้นเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่7เลยนะครับป่ะๆๆเดี๋ยวไม้ที่7ขอเทรด13เหรียญแล้วกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าผมเทรดชนะเนี่ยมันจะได้กำไรกลับมา10เหรียญ นะครับแล้วรวมกับ490เหรียญที่เป็นกำไรที่ผมทำได้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะได้ประมาณ500เหรียญพอดีนะครับตามเป้าหมายของผมเลยนะฮะโอเคป่ะไปลุยกันต่อในไม้ที่7เลยนะครับลุ้นกันนะฮะลุ้นกัน7ไม้เนี่ยขอให้ไม่แพ้สักไม้โอเคครับผมไม้ที่7นะฮะไม้นี้13เหรียญนะครับก็มาดูกันว่าจะชนะและไปถึงตามเป้าหรือเปล่านะครับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขากำลังเข้าสู่ช่วงของการกลับตัวลงเนาะอย่างที่บอกนะครับแล้วการกลับตัวลงของเขาเนี่ยมีโอกาสจะวิ่งไปหาแนวสีฟ้าด้านล่างเลยนะครับเพราะว่าแนวสีฟ้าตอนนี้เนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นแนวสำคัญที่สุดนะครับที่กราฟพยายามจะวิ่งไปให้ถึงนะครับมันเป็นแนวรับสำคัญแนวเดียวนะครับที่ตอนนี้เนี่ยถ้ากราฟวิ่งลงไปถึงเนี่ยน่าจะมีโอกาสเอาไว้ใช้เทรดได้ดีที่สุดหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันเป็นแนวรับสำคัญนะครับที่ตอนนี้ตลาดหรือว่านักลงทุนเนี่ยเขาเห็นพ้องต้องกันนะครับว่ามันเป็นแนวรับที่สามารถใช้ในการเทรดทำกำไรได้ดีที่สุดนะครับก็ตอนนี้ตลาดนะครับหรือว่านักลงทุนในตลาดเขาน่าจะพยายามแห่เทขายกันนะครับเพื่อให้กราฟวิ่งลงไปหาแนวสีฟ้าให้ได้นะครับผมจึงเทรดลงตามนั่นเองโอ้แพ้หรือเปล่าเอ้ยไม้ที่7ไม่ชนะแพ้นะครับไม่เป็นไรนะฮะโอเคเดี๋ยวผมอุ้ยผมน่าจะมาติงเกียวต่อเลยเนาะไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่8นะฮะอดเลยอดชนะรวด ไม่เป็นไรนะฮะไปเดี๋ยวผมมาติงเกียวก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่8ปึ๊บโอเคลุยนะฮะโอเคผมสำหรับตอนนี้ก็เป็นไม้ที่8นะครับผมเลือกกดเทรดลงต่อนะครับก็ตามที่พี่เคาะเอาไว้เลยนะครับว่าการณปัจจุบันเนี่ยเขาน่าจะพยายามวิ่งไปหาแนวสีฟ้าด้านล่างให้ได้นั่นเองนะครับอย่างที่วิเคราะห์เอาไว้เมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าเขาจะวิ่งไปถึงได้หรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของการกลับตัวลงของกราฟนั่นเองนะครับผมเลยเทรดลงตามเลยนะก็มาดูกันว่าเขาจะไปถึงแนวสีฟ้าตามที่วิเคราะห์ไว้ได้จริงไหมนะครับเอ้าผมมาติงเกียวเผื่ออีกรอบเลยแล้วกันนะครับเผื่อว่าแพ้นะผมจะได้เทรดต่อได้เลยนะครับ 81.3 โอเคผมขอเป็นคัลเลอร์บายคัลเลอร์แล้วกันนะครับก็คือเดี๋ยวถ้าเขาปิดเขียวผมก็จะเทรดเขียวในแท่งถัดไปนะครับดูแล้วน่าจะปลอดภัยที่สุดสำหรับกราฟแบบนี้เพราะถ้าฝืนเทรดลงต่อน่าจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับกราฟอาจจะไม่ลงต่อก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาลงมาทำโลเนาะถ้าเปรียบเป็นไซด์เวย์ก็คือตอนนี้เขาลงมาน่าจะถึงเวลาลงมาทำโลแล้วก็เตรียมกลับตัวขึ้นได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยถ้าเปรียบเป็นไซด์เวย์เนาะเดี๋ยวผมตีแนวให้ทุกคนดูนะครับ
ถ้าเปรียบเป็นไซด์เวย์ก็คือกราฟน่าจะวิ่งอยู่ในช่วงไซด์เวย์ตรงนี้นะครับอ้าวจะแพ้เหรอไม่จะไม่แพ้สิโอ้โห200เหรียญละ204เหรียญนะครับเออทุกคนวินาทีระทึกขวัญอีกแล้วทุกคนเออเชียร์มวยกันนะฮะเชียร์มวยได้เชียร์มวยกันอีกแล้ววันนี้ขอให้ชนะนะครับขอให้ชนะ10วิสุดท้ายนะครับจังหวะนี้ฮะแรงซื้อนะครับพี่หมีกำลังงัดกระทิงนะฮะจังหวะนี้3วิสุดท้ายนะครับ3วิสุดท้ายและชนะนะครับทุกคนยิงผู้ปุ้งปุ้งปุ้งเชียร์มวยไงเชียร์มวยเชียร์มวยนะคิดว่าวันนี้น่าจะไม่มีโมเมนต์นี้แล้วนะก็ยังจะได้มีอยู่เนาะโอเคผมก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 2,011 เหรียญกับอีก17เซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหักทุน 1,500 เหรียญออกนะครับก็เท่ากับตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรได้อยู่ประมาณ511เหรียญกับอีก17เซนเลยนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะฮะก็ปะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะฮะว่า511เหรียญกับอีก17เซนนะครับกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันด้วยนะครับว่าวันนี้ผมใช้เวลาในการเทรดไปประมาณเท่าไหร่โอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับณนะตอนที่ผมไลฟ์อยู่ตอนนี้1ดอลลาร์มีมูลค่าอยู่ที่30บาทกับอีก31สตางค์นะครับก็เดี๋ยวผมจะกรอกลงไปเลยนะครับว่า511เหรียญกับอีก17เซนนะครับกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับไปกรอกลงไปเลยนะครับ511เหรียญกับอีก17เซนนะครับนี่เลยนะครับ511เหรียญกับอีก17เซนนะฮะกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 15,494 บาทกับอีก70สตางค์นั่นเองนะครับก็ถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ15,500 บาทแล้วกันนะครับอันนี้มันขาดอีก6บาทเองอะตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะถึง 15,500 อ่ะปัดเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 15,500 บาทแล้วกันนะครับเผื่อค่าเงินมันคาดเคลื่อนเนาะอ่ะก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณนี้นะฮะโอเคผมก็สรุปเลยนะครับวันนี้ผมทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายได้สำเร็จนะครับแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดไปประมาณโอเคนะครับต้นไลฟ์เราคุยกันประมาณ15นาทีใช่ไหมครับผมนับอยู่นะก็เท่ากับว่าเราใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งละกันนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ยังคงท็อปฟอร์มเหมือนเดิมนะครับวันนี้สรุปเลยนะครับวันนี้ผมทำกำไรได้ถึง500เหรียญได้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับปรบมือวันนี้ไปถึงฝั่งฝันนะฮะวันนี้ไม่ตกม้าตายวันนี้ไม่ตกม้าตายนะครับโอเคผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับถ้าใครดูย้อนหลังอยู่นะแต่สำหรับใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในไลฟ์นี้กันนะครับสำหรับไลฟ์นี้ผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอจบไลฟ์ไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะครับเมื่อกี้ผมวิเคราะห์เอาไว้ใช่ไหมครับว่ากราฟเนี่ยหลังจากที่เขากลับตัวลงมานะครับเขาน่าจะมาถึงแนวสีฟ้านะครับสรุปก็ลงมาถึงจริงๆนะครับก็สรุปแล้วผมวิเคราะห์ถูกต้องนะครับแล้วก็เข้าเทรดไปอย่างถูกต้องนะครับสรุปก็คือได้กำไรอย่างที่ทุกคนเห็นไปเลยนะฮะโอเคผมก็สลับในไลฟ์นี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทุกคนชอบนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 18:00 นเช่นเคยที่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.